นายกรัฐมนตรีนะคะจากแคนาดาค่ะจัสตินทรูโดนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงมาตรการของการ work from home เหมือนกันค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทรูโดก็ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือโควิด-19หน้าบ้านแต่สิ่งที่คนไปสนใจโฟกัสเนี่ยไม่ได้ไปสนใจเนื้อหานะคะที่จัสตินทรูโดออกมาแถลงแต่อย่างใดแต่ไปสนใจในช่วงหนึ่งค่ะช่วงสุดท้ายที่มีลมพัดมาพอดีนะคะแล้วจัสตินทรูโดเนี่ยก็เอามือขึ้นมาเสยผมแล้วก็ตาเนี่ยยังคงมองกล้องอยู่นะคะซึ่งมีคนนำคลิปวิดีโอนี้ไปตัดเป็นคลิปวิดีโอช่วงสั้นๆเฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยได้รับการแชร์ออกไปมากกว่า 100,000 แชร์แล้วนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหลุคนี้ของจัสตินเนี่ยมันรู้สึกว่าเกินต้านมากนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าลุคที่เป็นลุคแบบเซอร์ๆของจัสตินที่มีหนวดเคราแล้วก็ผมที่ยาวไม่ได้ตัดจากช่วงของการปิดร้านเสริมสวยต่างๆเขาก็คงจะไม่ได้ออกไปจากบ้านนะคะก็ทำให้ได้มาดแบบเซอร์ๆอีกแบบนึงที่รู้สึกว่าสาวๆก็ออกมากรี๊ดกันนะคะในช่วงตอนนี้ของการแถลงข่าวซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้ไปดูกันนะคะว่ามีการพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เป็นไวรัลล่าสุดที่ออกมาของจัสตินทรูโดค่ะซึ่งจัสตินทรูโดเนี่ยก็ถูกจัดด้วยนะคะว่าเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่มีหนวดเคราทรงเสน่ห์ค่ะแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ภาพลักษณ์เรื่องของการเป็นผู้นำอายุน้อยการเล่นกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมต่างๆนะคะการออกกำลังกายแล้วก็มีรอยสักถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่แหวกขนบที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะ